ภาพของกรุงไทยแบงค์เนี่ยก็เป็นการเดินหน้าทำหายขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เริ่มมีการคอลเลกชันถอยลงมารูปแบบของการคอลเลกก็เป็นการหลุดแนวเส้นค่าเฉลี่ยสีแดงนะเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มของภาพจากที่เป็นการยกตัวขึ้นกลับมาเป็นทิศทางขาลงแต่ภาพล่าสุดก็เริ่มมีสัญญาณในการพยายามดีดตัวกลับขึ้นมานะครับมีตัวของอินดิเคเตอร์สนับสนุนก็คือภาพของ MACD เริ่มยกตัวเหนือซิกเนลไลน์ขึ้นมานะครับตอนที่ตลาดเซหรือถอยลงมาแรงเนี่ยตัวของกรุงไทยก็ตั้งหลักได้แล้วก็พยายามที่จะดีดตัวกลับตอนนี้ติดแนวเส้นกดอยู่แต่ถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวหรือขยับขึ้นต่อนะครับงั้นในตัวของกรุงไทยก็ชอบในรูปแบบของการตั้งหลักได้ตอนที่ตลาดถอยลงมาแรงพอมีสิทธิ์ที่จะข้ามผ่านแนวเส้นกดนะครับผ่านขึ้นไปได้โอกาสเดินหน้าน่าจะแข็งแรงมากขึ้นนะผมมองทาร์เก็ตด้านบนกรอบสั้นๆหน่อยก็สัก19.70 แล้วก็20.30เป็น2ด่านแนวต้านข้างบนนะครับ